อนุโมทนาบุญกับนุ่นวรนุชและต๊อดปิติค่ะทำบุญทอดกฐินประจำปีณวัดป่าธรรมคิรีปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอสาวมากความสามารถอย่างนุ่นวรนุชเป็นนักแสดงชาวไทยบุตรสาวของปรีชาวงสวรรค์กับระเบียบวงสวรรค์ค่ะเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการชักชวนของแก้วพี่เมียและแสดงละครเรื่องแรกก็คือปอผีฟ้าทางช่อง7เมื่อปี2540คู่กับนุติเขมะโยธินนั่นเองหลังจากนั้นชีวิตคู่ของเธอได้จูงมือต๊อดปิติทายาทอาณาจักรสิงห์อันยิ่งใหญ่แต่งงานกันไปเมื่อปี2552ค่ะคู่นี้เขาเจอกันเพราะบริษัทที่หนุ่มต๊อดทำงานนั้นเขามาเป็นสปอนเซอร์ในการประกวดนางงามที่นางเอกสาวเป็นพิธีกรในงานบวกกับฝ่ายชายเองก็ชื่นชอบสาวนุ่นมานานแล้วล่ะค่ะจึงค่อยๆปลูกต้นรักกันซะจนงอกงามได้แต่งงานจูบจนใช้ชีวิตคู่กันมาถึงปัจจุบันนี้ล่าสุดนี้สาวนุ่นวรนุชกับหนุ่มต๊อดปิติได้โพสต์อินสตาแกรมขณะเดินทางไปทำบุญทอดกฐินประจำปีณวัดป่าธรรมคีรีปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้เธอนั้นได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ค่ะว่ารวมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะทางทีมงานก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ